ได้เขาไหนรู้ไม่ได้เขาไหนรู้ได้เขาไหนรู้ไม่ได้เออก็เนี่ยก็ที่นี่ถือว่าแบบยุ่งๆกันอยู่แล้วพวกเราก็สบายใจสบายใจกันเหลือเกินจริงๆถือว่าคุณหญิงก็ไม่ได้ปิดนะใช่ไหมเขาก็พูดตอนในคลาสที่สอนนี้ก็ออกมาก็คือได้ก็พูดแล้วฉันก็มาบอกต่อเฉยว่าแบบเออมันแบบเป็นนี้อ่ะต้องให้สำนึกรักบ้านเกิดใช่ป่ะมันไม่ใช่แค่นั้นด้วยมันแบบตัวเนื้อที่ร้องแต่ละคำต้องใช่ต้องแบบต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าต้องเป็นกับต้องเป็นยังต้องมีกำลังใจคือร้องเพื่อแบบเป็นกำลังใจอย่างเดียวเลยอะแล้วก็แบบประมาณว่าแบบปึ้งปึ้งเป็นกำลังใจแบบแต่จังหวะนี้สนุกทีเดียวครับเดี๋ยวผมตามไปครับก็เอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรเราเปิดได้ยังไงมีตัวอะไรเดินเข้ามาพี่พูดอะไรลืมอ๋อของออฟอ่ะของออฟอ่ะคือผีพายผีอะไรผีพายตรงๆของออฟคือต้องเป๊ะต้องเนี้ยบต้องตรงของพี่ต้องผสมให้ได้ต้องร้องให้คนใต้ฟังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าระคายเคืองเขาไม่เคืองอยู่แล้วแต่แค่แบบเรามาร้องต้องร้องให้คนจุดมุ่งหมายของเพลงคือแบบเรามีปัญหาอยู่เรารู้ว่าตอนนี้เรามีปัญหาอยู่แต่ถ้าเราใส่ใจมันมากกว่านี้ถ้าเราแบบไม่ใช่แค่ว่าเจอปัญหาแล้วบางคนก็หนีบางคนก็แบบว่าไม่ไปเที่ยวดีกว่าบางคนก็ไม่สนใจบางคนก็พูดว่าจะแก้แต่ก็ไม่ได้แก้อะไรเพื่อจะทำแล้วแบบบางทีก็มันก็ลึกอะปัญหามันแบบเราจะไปใช้มาตรการความรุนแรงก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้ใต้มีอะไรเกิดขึ้นหรอไม่หรอกครูหนิงเขาแค่เปรียบเทียบเฉยๆที่บอกว่า3เท่ามันก็คงแบบประมาณแค่ว่าแบบมันเยอะกว่าเดิมพอสมควรอ่ะไอ้คนจนจำต้องทนปันรถถีบไอ้รถถีบเนี่ยรถถีบเนี่ยมันง่ายจังเว้ยเฮ้ยตีความเนี่ยเครื่องขวดทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยพี่ครับทำไมพี่ตีความง่ายขนาดนี้ครับนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหนิงต้องมาตีความให้ยากฮะพรุ่งนี้ขอให้คุณหนิงตีความให้ยากยิ่งกว่าพี่โจใครครับเพลงใครครับเพลงพี่บอยครับประมาณว่าภาคเหนือกำลังอะไรอย่างนี้อยู่เลยจริงๆแล้วมันถีบเนี่ยคือมันพูดถึงเจาะถึงปัญหาแบบเกษตรกรภาคเหนือที่มีความเข้าใจผิดก็แบบมีเรื่องแค่แบบวัฒนธรรมเข้ามาพอขายนาเพื่อจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยใช่ไหมเอาคือแบบดูให้วัฒนธรรมวัยรุ่นเข้ามาเออก็โอเคนะเอาเป็นว่าภาคเหนือตอนนี้เกลียดพี่บอยไม่อยากให้ร้องเพลงปัญหาหนักเลยถ้าร้องพรุ่งนี้ตายแน่เป็นลูกกระจายถ้าร้องพรุ่งนี้พี่บอยตายแน่อะไรเงี้ยปัญหาหนักหนีออกจากบ้านหนีเอาหัวไปโขกกับลูกฟิตฟิวตายโขกตัวเฮตายหมงไอ้คนอื่นเขามีปัญหากันหมดตัวเองสบายเลยขอสบายบ้างเออวิกที่แล้วก็แทบตายพี่ผมก็ตายไปกับพี่ครับทำไมครับแต่พี่ทำดีไงผมในคอนเสิร์ตผมแบบแย่พี่บอยเลือกที่จะทำเองนะครับจริงๆในคอนเสิร์ตอ่ะก็ใช่ไงแต่ต้นก็แล้วไงก็แต่นี่ความผิดผมใช่ไหมครับเนี่ยก็จบได้นะฮะเออก็จบออกมาได้ถ้าเกิดนี่ไม่หลุดหยุดพูดกันได้ไหมจบออกมาได้ถ้าเกิดนี่ไม่หลุดหยุดพูดกันได้ไหมฉันก็เคยไม่ดับเชื่อเคยหมดแล้วฉันลองหมดแล้วลองหมดแล้วฉันเคยไม่เปลี่ยนฉันเคยไม่เปลี่ยนยังไม่เคยเปลี่ยนใหม่หมดกันทำไมคะน่าจะลองอยากจะลองนะครับเปลี่ยนใหม่เนี่ยเปลี่ยนนี่แกตั้งใจวันเลยวะอย่าลืมนะโจมันตีความง่ายแต่คุณหนิงก็บอกว่าความที่มันอันตรายอยู่ที่ความพื้นบ้านแบบในฝันแกดิยกสลับสูงใช่ก็บ้านริมน้ำอ่ะไอ้พวกที่เป็นบ้านที่เสาลอยยื่นเข้าไปในน้ำ
านชาวเลจริงๆก็อยู่อย่างเงี้ยแหละถ้าหมู่บ้านชาวประมงจริงๆนะเขาไม่แต่จริงๆเขาไม่ได้หมู่บ้านชาวอันนี้คือวาดหาดใช่ไหมหมู่บ้านชาวประมงจริงเขาไม่อยู่ตรงหาดกันหรอกนั่นดิแต่ว่านี่คือแบบเอามาใส่ให้เป็นองค์ประกอบให้มันเต็มๆมีขี้งูด้วยเหรอเออคงใช่มันลึกนะครับพี่ครับมันลึกครับจังหวะประมาณไหนลืมไปแล้วตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อดื้อประมาณนี้ป่ะแบบคอยจ้าตึ๊ด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 ไม่เร็วขนาดนี้ตึ๊ด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 โอ้ปักใต้บ้านเราโอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปในกลับใต้บ้านเราอย่าไปในกลับใต้บ้านเราโอ้ทนยังยังยืนเช็ดออกนั่นแหละเช็ดออกน่าสวยดียืนคงทนทำยังไงวะคือฉันทำอะไรอ่ะไม่รู้มันดูแบบเมฆๆดีอ่ะแต่สวยแค่ฟ้านะเมฆเฮ้ยของฉันสวย100เมตรไอ้เจอเต่าไม่น่ามีรู้ปะส่วนตัวส่วนตัวมากโฟกัสกลางภาพจริงๆเลยคือคุณส่วนตัวที่สุดเลยครับเจอเต่าเดนได้แสดงถึงครอบครัวฉันว่ามันเป็นบ้านเต่าเฮฮาเอาเหรอทำไมอ่ะพ่อตู่แม่เต็นพี่เต้พี่ต้องลูกตาลกระต่ายปลาเต่าหมดเลย6คนในบ้านมาตระกูลต่อเออวันนี้เชียงใหม่ชื่อบ้านที่น้องคนเล็กชื่อตู่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 ครับน้องตู่บ้านบนเขาเป็นแบบเป็นชื่อบ้าน6ตอแล้วแบบว่าจะมีตอไม้อยู่เรียงอยู่6อันหน้าบ้านจริงป่ะไอ้บ้านแล้วบ้านที่ใหม่อยู่บนเขาอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวยกของไปกันนันพลอยนำเที่ยวกับโอโอ้ต้องให้มิวกับโอนำเฮ้ยหนูนำได้เพราะว่าพี่ไม่หนักถ้าไปภูเก็ตบอกนะให้กูไก่นำ พูดเพื่อ พืชได้อะไรเออพืช พูดพืชได้อะไรอ๋อมีหอนัชเชอรวิงมีอยู่ข้างหลังมคสไปตลอดครับผมค้างที่นั่นครับแต่ไม่มีอะไรหออยู่รายเดือนเฉยไปอยู่สักเดือนหนึ่งแต่ต้องไปธุรกิจบัณฑิตเดี๋ยวถ้าไปจะพาไปธุรกิจบัณฑิตแน่นอนสยามเมื่อไรถามอ้อมนะครับเดี๋ยวชวนได้เดี๋ยวพาลุยสยามโทนี่เดี๋ยวนี้เป็นเด็กยามเพิ่งเข้ากรุงเทพได้3เดือน2 อาทิตย์โหน้อยกว่านั้นอีกเป็นหัวไฟฟ้าเป็นเด็กยามขึ้นรถไฟฟ้ายังหรอเออตั้ง4ครั้งเลยลงรถไฟไม่ดีจ้ะลงรถไฟไม่ยังเรียบร้อยแล้วฮะลงรถไฟไม่ดีจ้ะได้ยินยังได้ยินโอ้ยตั้งแต่โปรโมชั่นพิเศษไอ้เท่าไหร่30บาทแล้วรถไฟใต้ดินอ่ะนะ10บาทเฮ้ย10หรือ30ทั่วไปกับโอ้ยดีมั่วละไอ้นี่มั่วละเอ้ยยาแย่แล้วแย่แล้วเริ่มตันแล้วไอ้ลูกมุกตันด้วยเอากันละครับจับได้แล้วเราคุยจับพี่อยู่ตุลาคุยอยู่กับใครเหมือนคุยอยู่กับใครสักคนโถเป็นมุกใหม่ตัวเอ๊อยู่ตุลายังไม่รู้จักร้านไอ้ที่พี่บอยร้องเลยฮะไอ้พวกไอ้ทั้งหลายไอ้เบอร์รี่ทุกอย่างนั่นนะแค่เดินใส่พี่ไม่รู้จักเลยรู้ไอ้นี่เบอร์รี่รู้จักผมไอ้เบอร์รี่รู้จักร้านไอติมก็รู้ครับไอ้เบอร์รี่ไอติมนี่ไม่รู้ไอ้เบอร์รี่ผิดไปแล้วที่สยามอ่ะสเตอร์เบอร์รี่นะครับบาสกินร็อบบินรู้ตุ๊กกี้เบอร์รี่นะครับเฮ้ยใครไปรู้ครับพี่ไปถามผู้ว่าการรถไฟใต้ดินแกรู้ใช่ไหมว่าตอนมันมีเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันนึกปัญหาก่อนโทรมาฉันคนแรกไอ้คำถามอย่างนี้มันกระจอกไปแล้วมันถูกแกคนแรกทำไมฉันคือมันเป็นเรื่องบอกว่าถ้าเกิดมีเอาเป็นว่าปกติขึ้นมาอย่างเช่นรางมีกี่ซี่ดีกว่าในการเที่ยวแบบพีกๆอ่ะมันจะพบว่าคุณร้อยเมตรมีกี่ซี่เมาฮะร้อยเมตรมีกี่ซี่จะทะเลาะกันแต่เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเอาเหรอฉันก็ไม่ทะเลาะกันจริงเอาค่าขึ้นรถยังไม่ถูกเลยทั้งสองครั้งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญขึ้นเกิดระเบิดเกิดอะไรอย่างเงี้ยจะโทรจะร้อยเมตร400ซี่ฉันคุยกับจำได้นึกไม่ออกฉันคุยกับใครฉันก็มีแล้วถ้าประมาณกิโลนึงอ๋อกิโลนึง 4,000 ซี่จริงๆส่วนใหญ่เข้าเดี๋ยวที่ฉันว่าที่ฉันจะเห็นมันใหญ่นะว่าไอ้นี่ใหญ่กว่าเยอะที่ไหนอ่ะปลาอะไรที่อยู่แถวซีคอนหลังข้างหลังนั่นแหละมันก็ปลาในบึงปลาเลี้ยงใช่แต่ต้องไปมันตัวใหญ่มากเลยวัดลานบุญตรงไร่กระบังเออ
อีกวันนั้นกำลังตรงนั้นตรงนั้นเรือแบบเป็นคลองเลยอ่ะแบบพอให้หาปลาในคลองแล้วแบบเคยไปเหมือนกันพอเข้าข้ามต้องนั่งข้ามแบบขับรถข้ามสะพานข้ามคลองที่นึงเฮ้ยเราไม่จบเลยอ่ะเฮ้ยเราไม่จบเลยนายอ่ะข้ามคลองนะ Happy birthday to you ไอ้ข้ามคลองมาแล้วโจพี่ยังฟังอยู่ไหมยังไงยังมีพี่ฟังอยู่คุณข้ามคลองมาแล้วตาเร็วแล้วพี่บอยจังเดี๋ยวออกไปจะบูดให้ข้ามคลองข้ามคลองไปเสร็จใช่ป่ะซึม